มาเราชมรถพิเศษทดลองขบวนที่1031นะครับใช้รถดีเซลล้างแดวู สองขบวนทำการนะครับเป็นรถทดสอบระบบ ATP นะครับหรือ Automatic Train Protection นะครับซึ่งจะเป็นระบบที่สั่งการให้รถหยุดได้อัตโนมัตินะครับซึ่งระบบนี้นะครับจะทำงานเมื่อขับรถอยู่ในสถานะนี้ไม่ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเราก็รอครับฝ่าสัญญาณใช้ความเร็วเกินนะครับหรือไม่ได้สติเป็นต้นก็สามารถสั่งการให้หยุดอัตโนมัติได้ครับนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ETCS Level 1นะครับเจ้าที่แกะป้ายวงกลมสีแดงนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นท้ายขบวนออกไปนะครับเดี๋ยวขบวนนี้จะวิ่งกลับไปทางกรุงเทพนะครับเป็นการทดสอบระบบ ATP นะครับระหว่างช่วงสถานีศาลาธรรมศพถึงนครปฐมครับซึ่งเอามาติดในช่วงทางคู่เก่าก่อนโดยที่ตัวทางคู่ใหม่นะครับที่กำลังก่อสร้างก็จะมีระบบนี้เช่นกันนะครับระบบ ATP เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ETCS Level 1นะครับที่จะใช้กับรถไฟนะครับซึ่งตอนนี้จะเริ่มดำเนินการในส่วนของงานของการก่อสร้างทางคู่นะครับก็จะติดระบบนี้มาเลยส่วนทางคู่เก่านะครับที่ได้ก่อสร้างไปแล้วก็จะทยอยติดระบบนี้เช่นกันครับเตรียมทำกับเป็นขบวน1032เที่ยว1นะครับทดสอบระบบ ATP ต่อไปครับก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้านะครับที่จะยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับรถไฟรฟท.นะครับโดยระบบนี้นะครับก็จะช่วยให้การเดินรถมีความปลอดภัยมากขึ้นนะซึ่งนอกจากผลของเรื่องความปลอดภัยโดยตรงแล้วนะครับก็ยังจะเกิดผลดีทั้งอ้อมด้วยตรงที่ว่าหากมีระบบนี้เข้ามานะครับก็จะสามารถเพิ่มความถี่ในการเดินรถได้มากขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับเพราะมีระบบช่วยในด้านของความปลอดภัยมากขึ้นครับก็จะทำให้เดินรถขบวนได้ถี่มากกว่าเดิมนะครับ
ให้เราได้เห็นรถไฟทำเวลาได้ดีขึ้นแล้วก็มีรอบรถที่มากกว่าเดิมอีกเยอะเลยครับ